สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพ่อถานะครับอายุครบ43ปีแล้วนะวันนี้พวกเราก็ตื่นตั้งแต่เช้านะครับเพื่อจะมาใส่บาตรเช้ากันนะครับค่ะประจําเป็นทุกปีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับพระมาแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่บาตรกันดีกว่านะครับค่ะเอามาได้ค่ะจะให้พอนะคะตอนนี้นะเราก็ใส่บาตรไปแล้วนะครับสำหรับพระองค์แรกนะครับรู้สึกไงตื่นเช้าอีกครับง่วงมันจะมีแค่4ครั้งไง4ครั้งในหนึ่งปีที่เราจะตื่นเช้าเช้าเพราะเป็นวันเกิดพ่อแม่หนูน้องครับผมก็เดี๋ยวรอพระมานะรู้สึกว่าเรามาสายไหมแม่ไม่ปกติ6โมงครึ่งเอง6โมงครึ่งเองนะก็ถือว่ายังไม่สายเดี๋ยวรอพระแล้วกันนะครับได้เนี่ยวันอาทิตย์แห่พ่อได้ได้ได้ค่ะมาค่ะวันนี้ฟิล์มจะเป็นทุกอย่างให้พ สำหรับวันนี้นะครับพ่อถานะครับก็ได้มาใส่บาตรแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้เราใส่ได้แค่2องค์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้โล่งมากโล่งมากแล้วก็เราออกมาสายด้วยหรือเปล่านะครับก็ถือว่าได้ใส่บาตรทำบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นนะครับก็จะเป่าเค้กกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับรอลุ้นรอลุ้นอันนี้รอลุ้นเลยนะอยากจะแบบใส่บาตรเสร็จปุ๊บเป่าเค้กเลยได้ปะดูทำตัวเหมือนเด็กเลยอ่ะพ่อบอกว่าไม่ต้องเป่าเค้กขอของขวัญเลยได้ไหมข้ามขั้นได้ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอวยพรวันเกิดให้กับพ่อถานะครับขอบคุณมากๆนะครับปีนี้ก็43ขวบแล้วนะฮะปีปีปีอ่ะปีแล้วปีพูดให้แก่ทำไมเนี่ยบอกขวบก็พอนะหน้าตายังไม่ถึงไงแต่ว่านะอายุไปแล้วได้ไหมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วยังไงเจอกันอีกทีก็ช่วงบ่ายเย็นๆนะครับผมไหนกินหน้าผมบ๊ายบาย